เวลา 18:10 น.วานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่28ในโอกาสปิดค่ายค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดขึ้นปีละ2ครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาจัดสรรโควต้าให้กับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง12ถึง22ปีทั่วประเทศได้เข้าค่ายระยะเวลา6วัน5คืนรุ่นที่28นี้เริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง24มีนาคม2566มีเยาวชนเข้าร่วม450คนทูบีนัมเบอร์วันแคมป์มีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นไอดอลของเยาวชนใช้วิธีการสอนแบบไม่กดดันในลักษณะ play and learnในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงความสามารถของสมาชิกหลังจากได้รับการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจากกิจกรรมให้กับเพื่อนๆทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงศิลปะภาษาและกีฬาจากการประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถถวายให้ทอดพระเนตรและสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาดูแลน้องๆในค่ายมีพัฒนาการด้านต่างๆเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆรุ่นต่อไปจากนั้นมีพระดำรัสแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่28เรียนรู้ในค่ายก็อย่างที่น้องๆทุกคนพูดว่าได้ประโยชน์และพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านฟังกี่ครั้งกี่รุ่นก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยโดยเฉพาะที่พูดว่าค่ายทูบีนัมเบอร์วันของพวกเราไม่มีการแบ่งพวกแบ่งภาคแบ่งชั้นเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่น้องจากปัตตานีพูดว่าสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนำแนวทางของโครงการทวีนัมเบอร์วันไปผสมผสานเข้ากับแนวทางของชาวมุสลิมได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆเพราะแม้ว่าจะต่างศาสนาแต่ก็ไม่ต่างเป้าหมายที่ต้องการสร้างและพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยากให้สังคมในอนาคตมีพวกเราเยอะๆเพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาของประเทศชาติได้ในอีกหลายๆเรื่องอย่าลืมความรู้สึกและบรรยากาศของ To Be Number One Campที่ทำให้พวกเรารักใคร่ผูกพันกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องและครอบครัวเดียวกัน